กินอันนี้ได้ไหมนะก็กินได้แหละมั้งแกแต่ว่าอันนี้น้ำตาลสูงนะเฮ้ยแต่แคลอรี่มันไม่ถึงทำไมลดน้ำหนักมันยากเย็นอย่างนี้คะวันนี้นะคะแพลวจะมาพูดถึงการลดน้ำหนักนะคะอยากจะแบ่งปันข้อคิดทั้งหมด5ข้อ5ทิปของการลดน้ำหนักที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะลดน้ำหนักยากจังเลยคือทำได้สักประมาณหนึ่งแล้วมันก็หมดกำลังใจทำได้ไม่ต่อเนื่องรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ท้าทายความสามารถท้าทายความอดทนของเรามากนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่ายคุณเข้าใจว่ามันยากเข้าใจถูกแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะแพลวจะแบ่งปันเทคนิคนะคะแล้วก็มาไขข้อข้องใจนะคะในเรื่องของการลดน้ำหนักอย่างแรกข้อแรกเลยคือเลิกชั่งน้ำหนักทุกวันเพราะว่าทำไมเพราะว่า1คือการชั่งน้ำหนักทุกวันมันไม่ได้ช่วยให้เราผอมลงนะคะ2มันทำให้เราเสียกำลังใจการผอมลงของหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าน้ำหนักลดแต่ว่าจริงๆน้ำหนักไม่ต้องลดแต่ว่าสัดส่วนของเรากระชับสัดส่วนของเราลดลงนะคะปริมาณไขมันในร่างกายของเราอะลดลงแพทย์จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักของแพลนะคะไม่ได้ชั่งมา3เดือนแล้วนะคะแต่ว่าเราดูจากรูปร่างของเราเราฟีลลิ่งของเราเอาว่ารู้สึกว่าแบบแขนใหญ่ขึ้นไหมพุงใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูจากสัดส่วนก็ได้เราจะใช้สายวัดนะคะมาวัดหรือว่าจะใช้ตัวที่เป็นคาลิเปอร์มาวัดไขมันแบบนั้นก็จะเห็นว่าปริมาณไขมันแล้วก็บอดี้คอมโพสิชันของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไขมันลดลงจริงไหมนะคะไขมัน1กิโลกับกล้ามเนื้อ1กิโลอะกล้ามเนื้อเล็กกว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลของไขมันแล้วก็มวลของกล้ามเนื้อเนี่ยแตกต่างกันถึงจะน้ำหนัก1กิโลเหมือนกันนะคะเราต้องการจะเพิ่ม lean muscle mass นะคะหรือว่ากล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าหมกมุ่นกับน้ำหนักอย่างเดียวข้อที่2นะคะแคลอรี่อินแคลอรี่เอาท์หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากแคลอรี่อินกับแคลอรี่เอาท์ยังไงอะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าจะลดน้ำหนักเนี่ยแคลอรี่ที่กินเข้าไปเนี่ยจะต้องน้อยกว่าแคลอรี่ที่เราใช้ในแต่ละวันซึ่งอันนั้นถูกต้องนะคะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดแคลอรี่อินกับแคลอรี่เอาไม่ใช่ทุกอย่างของการลดน้ำหนักนะคะเช่นว่าจะบอกว่าอะถ้าสมมติว่าแคลอรี่ของชาไข่มุกที่เราชอบกัน400แคลอรี่ต่อแก้วเท่ากับกินข้าว1มื้อเลยแบบนี้ถ้าเราจะจำกัดแคลอรี่แค่วันละ 1,600 แคลอรี่เราก็กินชาไข่มุกเพราะเราชอบวันละ4แก้วข้าวไม่ต้องกินแบบนี้เพื่อนๆฟังว่ารู้สึกยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกว่าให้ดูแคลอรี่ก็จริงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงแคลอรี่เหมือนที่แพรบอกเมื่อกี้ว่าชาไข่มุก1แก้วกับอาหารที่มีสารอาหารครบนะคะดีๆเลย1มื้อเนี่ยอันไหนที่สารอาหารมันได้กับร่างกายมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องของการกินอาหารให้ครบถ้วนนะคะผักใบเขียวสลัดผักต่างๆผลไม้นะคะต้องมาให้ครบลีนโปรตีนไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นพวกปลาเป็นพวกถั่วอะไรอย่างนี้นะคะก็หรือว่าจะเต้าหู้ก็เลือกกินตามที่เราชอบได้เลยนะคะคือต้องกินให้หลากหลายอ่ะแล้วอีกอย่างนึงพอพูดถึงแคลอรี่อินแคลอรี่เอาเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้างั้นถ้าวันนึงเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่ได้ทำอะไรเยอะฉันขี้เกียจออกกำลังกายด้วยวันนึงไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากอ่ะกินแค่วันละ800แคลอรี่ก็พอมั้งเพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าร่างกายของเราการที่เราจะดำรงอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีอวัยวะภายในมันจะต้องมีการทำงานของระบบของอวัยวะภายในนะคะตรงนั้นเนี่ยมันก็ใช้แคลอรี่นะคะในการที่จะให้ร่างกายเนี่ยมีฟังก์ชันการย่อยอาหารหรือว่าสมองหรือว่าตับหรือว่าไตหรือว่ามันทุกๆอย่างที่มันฟังก์ชันอยู่ในร่างกายเนี่ยมันใช้แคลอรี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า BMR หรือ Basal Metabolic Rate นะคะหรือว่าอัตราการเผาผลาญแบบพื้นฐานนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะ
ที่เราไม่ควรจะกินอาหารในแต่ละวันเนี่ยให้น้อยกว่าค่า BMR เมื่อใดก็ตามนะคะที่เรากินอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการในส่วนของแคลอรี่เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญลดลงจะเบิร์นแคลอรี่เบิร์นไขมันเบิร์นไขมันต่างๆมันกลับไม่เบิร์นเพื่อมันกลับสะสมไว้เพราะรู้ว่าเราอ่ะจะได้รับอาหารแบบน้อยนะต้องเก็บไว้นะแทนที่จะผอมมันก็เลยไม่ผอมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับการกับสิ่งที่เราต้องการมากเลยนะคะแทนที่จะร่างกายจะเผาผลาญเบิร์นออกไปกับเก็บบอกให้เก็บนะจ๊ะเก็บไว้ห้ามเผาผลาญไขมันตรงนี้เด็ดขาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยจะต้องกินนะคะให้มันมากเพียงพอที่จะส่งสัญญาณให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโหมดอดอยากนะคะเราไม่ต้องกักเก็บไขมันเพื่อเป็นอาหารในอนาคตแล้วคำถามคือจะรู้ได้ไงว่าร่างกายของคนเราของเราเนี่ยต้องการแคลอรี่เท่าไหร่นะคะตัวคำนวณ BMR เนี่ยมีหาได้นะคะตามอินเทอร์เน็ตเลยพิมBMR calculator อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมานะคะก็จะให้ใส่แต่ว่าพอบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้คำนวณเป๊ะๆนะคะเขาก็จะคำนวณจากอายุเพศส่วนสูงกิจกรรมอะไรเงี้ยคร่าวๆ อย่างแพลวเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี้ยเขาก็จะคำนวณออกมาประมาณ 1,200 นิดๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่คือแค่แคลอรี่ที่ร่างกายของเราเนี่ยใช้ในการดำรงอยู่ต่อวันเท่านั้นเองยังไม่ได้รวมถึงกิจกรรมสมมุติเราทำงานบ้านหรือว่าเดินช้อปปิ้งหรือว่าวิ่งเล่นกับหมาหรือว่าแบบเข็นรถเข็นแบบพาลูกไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รวมเลยแล้วยังไม่รวมถึงการออกกำลังกายที่เราออกกำลังกายกันในแต่ละวันคาร์ดิโอบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างอะไรเงี้ยยังไม่รวมยังไม่ถึงเลยนะคะเราก็สามารถเพิ่มการเผาผลาญตรงส่วนนี้นะด้วยการออกกำลังกายก็ได้นี่ไงมันถึงมีการออกกำลังกายเข้ามานี่ไงเพื่อที่ว่าเราจะได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อจะมาช่วยเราเผาผลาญพลังงานไปอีกแล้วเราก็ยังได้หุ่นสวยนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยมีแต่ดีกับดีทั้งนั้นเลยข้อที่3เลือกอาหารให้เป็นเลือกอาหารเลือกยังไงกินอันนี้ได้ไหมนะก็กินได้ละมั้งแกแต่ว่าอันนี้น้ำตาลสูงนะเฮ้ยแต่แคลอรี่มันไม่ถึงนะเอาเดี๋ยวพอก่อนสต็อปเลือกอาหารให้เป็นนะคะคือคอนเซ็ปต์ของแคลอรี่แอนด์แคลอรี่เอาเนี่ยเคลียร์กันไปแล้วทีนี้เนี่ยในอาหารทุกอย่างยกเว้นน้ำเปล่าอ่ะมันมีแคลอรี่ทั้งนั้นนะแล้วเลือกอาหารให้เป็นนะต้องทำยังไงอะไรที่กินได้อาหารอะไรที่กินไม่ได้สำหรับการลดน้ำหนักนะอันนี้คือ healthy eating plate นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ชดูได้นะคะอันนี้เป็น recommend โดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเห็นว่ามันจะมีจานกลมๆแบบนี้เขาก็จะแบ่งเป็นสถานแล้วก็จะมีข้างๆนี้เป็นน้ำมันและอันนี้ก็เป็นน้ำนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าในส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้กินผักผลไม้กินผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วก็ให้มันหลากหลายแต่ว่าพวกมันฝรั่งและเฟรนฟรายไม่นับว่าเป็นผักนะจ๊ะต่อมาอีกส่วนนึงนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับข้างล่างตรงนี้ก็คือผลไม้นะคะเขาบอกว่าให้กินผลไม้ให้หลากหลายแล้วก็ให้สีสันเนี่ยครบเพื่อที่เราจะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผลไม้อย่ากินมากจนเกินไปนะเพราะว่าผลไม้บางชนิดนะคะเช่นทุเรียนเป็นต้นเห็นภาพเลยแป้งสูงนะน้ำตาลสูงมองว่ามันเป็นผลไม้แต่จัดไปในคล้ายคลึงกับขนมนั้นต่อมาด้านบนนะคะเป็นน้ำมันนะคะสีตรงนี้สีเหลืองตรงนี้เขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยกินน้ำมันชนิดเฮลตี้อ้าวแล้วอะไรคือน้ำมันเฮลตี้คะน้ำมันเฮลตี้เช่นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันคาโนล่าแล้วก็ใช้สำหรับการทำอาหารพวกผัดอะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าใส่สลัดก็ได้แต่ดีฟรายนี่อย่านะหลีกเลี่ยงนะคะแคลอรี่พลังงานสูงมากและไขมันสูงมากนะคะกินแล้วจะไม่ผอมเขาก็ยังบอกอีกว่าให้จำกัดการทานพวกเนยแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงไขมันทรานนะคะโฮเกรนเฮลตี้โปรตีนแล้วก็วอเตอร์นะคะตัวโฮเกรนเนี่ยเขาบอกว่าให้กินโฮเกรนให้หลากหลายโฮเกรนก็คือธัญพืชแบบไม่ขัดสีนั่นเองนะก็จะมีเป็นพวกขนมปังโฮวีตกินได้นะคะพาสต้าโฮวีตกินได้นะคะแล้วก็ข้าวกล้องข้าวขาวเนี่ย
กินให้น้อยเลือกกินข้าวกล้องได้กินข้าวกล้องนะเหมือนจะเป็น 25% เนาะของตัวสัดส่วนตรงนี้นะคะเขาให้กินเฮลตี้โปรตีนเฮลตี้โปรตีนคืออะไรคะเฮลตี้โปรตีนก็จะมีเป็นพวกปลากินได้นะคะพวกสัตว์ปีกไก่อะไรเงี้ยได้ถั่วนะคะต่างๆแล้วก็พวกเต้าหู้อะไรเงี้ยก็กินได้นะให้จำกัดนะคะการกินเนื้อแดงเช่นพวกเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะกินให้น้อยลงแล้วก็ชีสอะไรอย่างนี้ก็ให้จำกัดให้หลีกเลี่ยงพวกเบคอนโคคัตไส้กรอกหรือว่าเนื้อปรุงรสแปรรูปนั่นเองค่ะดื่มน้ำเนี่ยเขาบอกว่าก็ดื่มได้ก็คือเราก็ต้องดื่มน้ำก็เราเป็นหลับเป็นลิตร 1-2 ลิตร 3 ลิตรอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วเนาะคนที่กินน้ำเยอะแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพวกเครื่องดื่มพวกชากาแฟเนี่ยก็ดื่มได้นะคะแต่ว่าให้ดื่มแบบชนิดที่ไม่เติมน้ำตาลส่วนของนมเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันละ 1-2 เซอร์วิสพวกน้ำผลไม้ให้กินผลไม้ไปเลยดีกว่าไหมถ้าสมมติจะกินน้ำส้มก็กินส้มเป็นลูกอะไรอย่างนี้อันนี้แพลพูดเองนะคะเพราะว่านึกสิว่าน้ำส้ม1แก้วอ่ะเพื่อนๆกว่าจะออกมาเป็นน้ำส้ม1แก้วใช้ส้มกี่ลูกแล้วน้ำตาลเท่าไหร่แล้วน้ำตาลมันอยู่ในน้ำส้มอ่ะเพราะที่มันคั้นออกมามันคือกากอ่ะมันคือไฟเบอร์อ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าตรงนั้นคือคัดออกไปหมดเลยนะคะออกไปหมดเลยแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงพวกชูการี่ดริงก์หรือว่าพวกน้ำอัดลมน้ำหวานอะไรต่างๆที่มันมีรสหวานเติมน้ำตาลอะไรฟังดูไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่ว่าเมื่อเอามาแอพพลายจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามช่วงแรกๆนะคะเพราะว่านี่คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนช้อยส์ปรับเปลี่ยนตัวเลือกของอาหารที่เราเลือกแล้วก็ทานกันอยู่ในทุกๆวันนะคะการลดน้ำหนักเนี่ยที่มันยากเนี่ยมันคือการเมนเทนนี่แหละยากสมมติว่าใครบอกว่าอยากลดน้ำหนัก1 เดือนจะลดอ่ะฉันจะลด1เดือนฉันจะลด4กิโลสมมติลดได้อาทิตย์ละกิโลแต่ว่าช่วงนั้นน่ะไม่กินอะไรเลยกินน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ลดได้มันก็พอลดน้ำหนักได้ถึงเป้าแล้วก็กลับมากินเหมือนเดิมมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแหละคือเหตุหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมลดน้ำหนักแล้วมันไม่เวิร์กนะคะคือเราต้องบอกตัวเองว่าต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราให้มันแบบเปลี่ยนเลยอ่ะแล้วก็คงอยู่อย่างนั้นเพื่อที่รีซอลหรือว่าผลลัพธ์จากการที่เราเปลี่ยนน่ะมันจะได้คงอยู่อย่างนั้นนะคะสมมติอย่างหนัก45อย่างเงี้ยลงมาถึง45แล้วกลับไปกินเหมือนก่อนหน้าน้ำหนักก็ขึ้นไปเหมือนก่อนหน้าดีไม่ดีเด้งขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะเปลี่ยนอาหารให้กินให้มันเป็นนิสัยนะคะให้กินเฮลตี้ให้มันเป็นนิสัยนี่แหละแล้วร่างสารร่างที่ดีเนี่ยมันจะอยู่กับเรานะคะไปนานๆเลยข้อที่4กินคลีนคืออะไรกันแน่อันนี้นะคะหลายๆคนก็สงสัยคือแพลเนี่ยก็เคยสงสัยนะคะแล้วก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาว่าการกินคลีนเนี่ยเขาบอกว่ากินคลีนอาหารกล่องข้าวกล่องคลีนขนมคลีนคลีนสิกินคลีนแล้วมันจะผอมกินแล้วไม่ต้องออกกำลังกายก็ผอมได้นะคะถามว่ากินคลีนคืออะไรมีใครตอบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแพลตอบให้นะคะกินคลีนเนี่ยอาหารคลีนเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยคืออาหารที่เป็นโฮลฟู้ดหรือว่าเป็นอาหารจริงๆอาหารจริงๆคืออะไรคะอาหารจริงๆก็คือเช่นผักเช่นผลไม้นะคะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโฮลฟู้ดแล้วที่สำคัญหลักการอีกอย่างหนึ่งเขาให้กินโฮลฟู้ดและหลีกเลี่ยงโปรเซสฟู้ดค่ะหรืออาหารที่มีการปรุงแต่งเติมแต่งแพ็คเกจฟู้ดอาหารที่มีการหีบห่ออะไรที่มันไม่ได้มาจากธรรมชาติอะไรที่มันไม่ได้เป็นแบบพืชผักผลไม้ธรรมชาติหรือว่ามันมีการแบบใส่แพ็คเกจมาหรือว่ามีการแปรรูปเก็บให้ถัดเก็บให้อยู่ได้นานบางคนเขาไม่กินน้ำมันเพราะอะไรเพราะน้ำมันมันผ่านการแบบสกัดนึกออกไหมผ่านการวิธีกรรมวิธีให้มันออกมาเป็นน้ำมันได้อะหรือว่าในเรื่องของซอสปรุงรสอะไรเงี้ยบางคนที่เขากินคลีนจริงๆนะเขาถึงไม่กินซอสเขาถึงใช้เกลือนะคะเพราะว่ามันคือไม่ผ่านการแบบปรุงแต่งอะไรมาเกลือก็คือมาเป็นเม็ดๆอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอาจจะแบบบดอะไรเงี้ยให้มันเป็นเกล็ดอะไรเงี้ยแค่นั้นจริงๆแล้วก็การปรุงอาหารเนี่ยก็สมมติไม่ใช่น้ำมันก็ทำอะไรได้ย่างแนบกระทะผัดน้ำอะไรเงี้ยพอเห็นภาพแม่มันก็เลยเป็นอาหารคลีนขึ้นมานะคะนี่เนี่ยอาหารคลีนมันก็ตอนนี้หาทานง่ายแล้วแหละแล้วก็
มันก็ไม่มีน้ำมันน้ำมันน้อยอะไรเงี้ยไขมันน้อยนะคะถึงอาหารคลีนกล่องนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีมเขาส่งมาทีหลายๆเลยมันไม่มีผักนะคะเพื่อนๆต้องหาผักทานเสริมเอาอันนี้เป็นวิธีของแพลนะสมมติแพลจะกินสั่งข้าวกล่องอาหารคลีนมากินเนี่ยแพลก็จะมีซื้อสลัดนะคะมาเป็นแบบถุงๆเลยอะแล้วก็เอามาหั่นใบอะไรเงี้ยล้างเองนะคะแล้วก็ทำมากินคู่กับอาหารคลีนข้าวกล่องอะไรมันก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มผักใบเขียวเพิ่มไฟเบอร์ทำให้เราอิ่มทนอิ่มนานขึ้นด้วยนั่นเองอันนี้ก็ใครสนใจทานอาหารคลีนก็คอนเซ็ปต์มันจะประมาณนี้แหละคือโฮลฟู้ดแล้วก็ไม่กินโปรเซสฟู้ดไม่กินแพ็กเกจฟู้ดก็ไปลองหาข้อมูลกันเพิ่มได้นะคะสุดท้ายข้อที่5สิ่งที่แพลอยากจะฝากนะคะคือการลดน้ำหนักนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนผลลัพธ์มันถึงจะเปลี่ยนนึกออกไหมถ้าเราแบบกินเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเราก็อย่าหวังไม่ได้จริงๆนะว่ามันจะได้ผลลัพธ์อะไรที่มันแปลกประหลาดออกมาใหม่หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือทำต่อเนื่องความต่อเนื่องคือคีย์นะคะทำ2เดือนแล้วเลิกกลับไปกินเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องอ่ะเราต้องบอกตัวเองว่าเราอยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การกินเราอยากจะเปลี่ยนฟู้ดชอยส์ของเราแล้วเราจะลดน้ำหนักได้จริงๆนะวันนี้เนี่ยก็แพลมาพูดถึงการลดน้ำหนักพูดถึงแต่อาหารเลยอะไม่ได้พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะยังไงก็สามารถให้กำลังใจแพลนะคะได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะคุยอะไรกันคอมเมนต์ไว้ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ